เอาล่ะทีนี้มาตามกันเลยค่ะนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของประเด็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งหลังจากที่รัฐสภาเนี่ยโหวตคว่ำนะคะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256ในวาระ3เนี่ยก็ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆนะคะตอนนี้ก็ต้องปรับแผนกันใหม่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ายังมุ่งเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญด้วยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.เนี่ยมันก็จะส่งผลนะคะให้กระบวนการในการแก้ไขจะต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลานานด้วยนะคะซึ่งกว่าจะสามารถบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นี่ก็อาจจะต้องรอนะคะหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจึงสามารถทำได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะคะออกมาว่าแนวโน้มของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบของการแก้ไขแบบรายมาตราแล้วค่ะซึ่งท่าทีนะคะผู้ฟังคะจากบรรดาพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐเองล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกถึงแนวทางของพรรคพลังประชารัฐด้วยบอกอย่างนี้บอกว่าต้องเดินหน้านะคะในการแก้ไขรายมาตราผมได้เตรียมการเรื่องนี้เอาไว้แล้วโดยจะนำร่างแก้ไขรายมาตราเนี่ยเสนอต่อพรรคพลังประชารัฐพิจารณาเห็นชอบกันต่อไปก็คาดว่าจะเสนอได้ในสมัยการประชุมหน้าซึ่งเป้าหมายในการแก้ไขนั้นจะต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนและพร้อมกันนี้ค่ะคุณไพบูลย์เองได้มีการระบุถึงนะคะประเด็นที่จะเสนอแก้ก็คือการเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนการเพิ่มสิทธินะคะในกระบวนการยุติธรรมกรณีมีการฟ้องร้องนะคะที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนก็สามารถจัดหาทนายความมาให้การช่วยเหลือในทางคดีรวมไปถึงให้ส.ส.นะคะสามารถติดต่อกันกับหน่วยงานราชการได้แล้วค่ะเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะส.ส.เนี่ยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลยในเวลานะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะว่าจะถูกมองเนี่ยว่าแทรกแซงและนอกจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดค่ะในส่วนการทำงานนะคะของสภาที่ยังมีข้อติดขัดอันนี้คุณไพบูลย์บอกว่าก็จะมีการเสนอให้แก้ไขและก็มองด้วยนะคะว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็เห็นควรนะคะใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี50จะเหมาะสมกว่าเนื่องจากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนะคะปี60เนี่ยมีความยุ่งยากบัญญัติเนื้อหาค่อนข้างจะรัดกุมมากเกินไปจนเกิดอุปสรรคในการทำงานซึ่งทางนี้ในเรื่องของระบบเลือกตั้งก็ต้องนำมาหารือด้วยเหมือนกันว่าการจะใช้บัตร2ใบนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรส่วนของบทเฉพาะการในมาตรา270จากเดิมที่บัญญัติให้สว.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ติดตามเสนอแนะแล้วก็เร่งรัดการปฏิรูปประเทศนั้นต่อไปเนี่ยจะมีการเสนอให้รัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจโดยอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและยังไงก็ตามค่ะถ้าหากว่าคนในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเห็นว่าบทบัญญัติในส่วนไหนก็ตามเนี่ยควรจะแก้ไขก็สามารถเสนอเพิ่มเติมกันขึ้นมาได้และสำหรับนะคะหมวด1หมวด2และ38มาตราที่เกี่ยวเนื่องกันกับพระราชอำนาจนั้นจะไม่ถูกพูดถึงเลยค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเองก็พูดถึงแนวทางของพรรคก้าวไกลนะคะว่าจะมีการเสนอแก้ไขเป็นรายมาตราโดยจะเน้นประเด็นปิดสวิตช์สว.ค่ะแต่ว่ายังคงมองเรื่องที่สำคัญแล้วก็ต้องทำให้เร็วที่สุดก็คือการทำประชามติเพราะการแก้ไขรายมาตราเนี่ยอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญนะคะฉบับใหม่มากกว่าทีนี้พรรคเพื่อไทยค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็อยู่ระหว่างการนัดประชุมเพื่อมีข้อสรุปนะคะซึ่งแหล่งข่าวจากพรรคเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าเบื้องต้นถ้าหากว่าจำเป็นนะคะต้องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะต้องหารือกันเป็นการภายในก่อนโดยมีอยู่ประมาณ4ประเด็นนะคะที่พรรคเนี่ยต้องการจะแก้ค่ะประกอบไปด้วยการแก้ไขมาตรา272นะคะยกเลิกอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและให้เพิ่มเติมมาตรา159โดยการเลือกนายกนั้นสามารถเลือกนอกบัญชีได้แต่ว่าต้องเป็นส.ส.เท่านั้นเพื่อปิดทางนายกคนนอกค่ะแล้วก็2แก้ไขมาตรา270นะคะยกเลิกอำนาจสว.ในการปฏิรูปประเทศและมาตรานะคะ271เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายแล้วก็3ค่ะการยกเลิกมาตรา279รองรับคำสั่งและก็การกระทำของคสช.และ4การแก้ไขระบบเลือกตั้งซึ่งพรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบอย่างเต็มๆจนทำให้พรรคนั้นไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะโดยให้ยกเลิกมาตรา88 83 85 90 91และ94แล้วก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญในฉบับปี40โดยใช้บัตร2ใบเลือกคนและเลือกพรรคกันแทนค่ะส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็เตรียมที่จะนัดหมายประชุมสรุปเช่นเดียวกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าถึงแม้นะคะร่างรัฐธรรมนูญในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะคะในมาตรา256แล้วก็เพิ่มหมวด15ทับ1เนี่ยจะมีตกกันไปจากการโหวตวาระ3นะคะของที่ประชุมรัฐสภาเมื่อช่วงวันที่17นะคะมีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าตอนนี้ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อเป็นรายมาตราเนื่องจากว่าเป็นคำประกาศนโยบายที่ให้เอาไว้ก่อนการเลือกตั้ง24 มีนาคม 62โดยเฉพาะเป็น1 ใน 3เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐด้วยซึ่งแหล่งข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าที่ผ่านมาในพรรคประชาธิปัตย์นะคะพยายามเดินหน้าผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอดโดยเน้นไปที่มาตรา256นะคะในขั้นตอนแล้วก็กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์นะคะการแก้ไขเอาไว้ซับซ้อนมากจนเกือบเรียกได้ว่าปิดประตูตายก็ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเกือบจะทำไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าพรรคเนี่ยสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256ได้มันก็จะเป็นเหมือนกับการสะเดาะกุญแจนำไปสู่การแก้ไขมาตราอื่นๆให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นประชาธิปไตยให้มันง่ายกว่าเดิมทำให้จากนี้ไปค่ะพรรคเตรียมที่จะพูดคุยกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลค่ะเพื่อเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราและนอกจากนี้นะคะพรรคจะนำเสนอประเด็นต่างๆที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเนี่ยเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเช่นเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการป้องกันและจัดการการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนเรื่องสิทธิชุมชนหรือว่าสิทธิของผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะคะว่าควรจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะได้ไม่นำไปสู่ผลของการเลือกตั้งแบบเบี้ยหัวแตกและกระทบให้การเมืองนั้นขาดเสถียรภาพแหล่งข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ยังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าที่สำคัญคือในเรื่องของอำนาจค่ะอำนาจของหน้าที่สว.ซึ่งพรรคเนี่ยยืนยันเลยว่าสนับสนุนให้รัฐสภามีระบบสว.ต่อไปแต่ว่าควรจะมีการจำกัดอำนาจและบทบาทหน้าที่เนื่องจากว่าสว.นั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนส่วนในด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีรายงานค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราคือมีจุดยืนเดียวก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้สสร.นั้นได้ตั้งขึ้นมาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานั้นไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการยกเลิกอำนาจสว.การแก้ไขระบบเลือกตั้งและประเด็นอื่นๆนั้นควรจะเป็นอำนาจของสสร.ค่ะส่วนทางด้านคุณชวนค่ะคุณผู้ฟังคะคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเนี่ยก็บอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้นะคะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยสามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราได้ในการประชุมสภาครั้งหน้าค่ะที่จะเปิดในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะถึงเนื้อหาหรือว่าหน้าตาของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นหลังจากที่ปิดสมัยประชุมไปแล้วเนี่ยทางคุณชวนบอกว่าจะได้ให้เจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยเอาไว้ต่อไปและคุณชวนยังบอกอีกด้วยว่าสำหรับนะคะกระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะทางนี้ก็ต้องรอการพิจารณารายละเอียดของร่างพรบที่ว่าด้วยการออกเสียงประชามติก็ยอมรับแล้วค่ะว่าเขาเขียนเพื่อไม่ให้แก้ไขหลักๆ ก็คือเขียนให้แก้ยากที่สุดทำให้กระบวนการมันไม่ง่ายตั้งแต่ต้นเงื่อนไขก็คือต้องมีคะแนนเสียงจากฝ่ายต่างๆถึงจะแก้ได้โดยเจตนารมณ์ก็คือต้องการไม่ให้แก้แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้ซะเลยซึ่งถ้าหากว่าแก้แบบรายมาตราก็จะง่ายกว่านะคะนี่ก็เป็นท่าทีของทางคุณชวนหลีกภัยแล้วค่ะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวนะคะของพลเอกประวิตรค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะก็ออกมาแสดงความเชื่อเอาไว้ว่าผลจากการโหวตร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีผลนะคะกับการร่วมรัฐบาลเพราะว่าก็ปล่อยให้มีการฟรีโหวตก็ยืนยันว่าตั้งใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าจะแก้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องแก้ให้ถูกระเบียบตามที่มีอำนาจด้วยพอผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีของพรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นหักหลังในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประวิตรนะคะก็ย้อนถามเลยค่ะบอกว่าหักหลังเรื่องอะไรก็ยืนยันว่าเราปล่อยฟรีโหวตอยู่แล้วไม่มีหักหลังส่วนที่มีการมองกันว่าพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็คงต้องไปถามทั้ง2พรรคดูค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่ถอนตัวนะคะไม่ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วค่ะส่วนพรบประชามติค่ะนะคะเมื่อวานนี้ร่างพรบที่ว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะเมื่อวานก็ต้องสะดุดลงแล้วค่ะเมื่อวานนะคะในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณานะคะร่างพรบที่ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่ทางคณะกรรมการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วทั้งหมด67มาตราด้วยกันก็มีไฮไลท์อยู่ที่มาตราที่9แล้วค่ะที่กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจจัดและควบคุมดูแลการออกเสียงให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเสรีเสมอภาคและชอบด้วยกฎหมายที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบนะคะตามที่คุณชูศักดิ์สิรินินฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในฐานะกรรมการเสนอด้วยมติ273-267งดออกเสียง1เสียงโดยมาตรานี้ก็มีสาระสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องของการออกเสียงที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตามการออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาแล้วก็มีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีการออกเสียงแล้วก็ได้ชี้แจงเรื่องให้ครม.ดำเนินการแต่ทีนี้ต่อมาค่ะปรากฏว่าทางในแพทย์เจตศิรัทรานนท์เนี่ยสว.ก็มีการลุกขึ้นนะคะอภิปรายขอใช้สิทธินับคะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเพราะว่าคะแนนมันมีผลต่างเนี่ยน้อยกว่า30คะแนนทำให้ส.ส.พรรคฝ่ายค้านประท้วงบอกว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณามาตรา10แล้วก็ทำให้มีส.ว.เนี่ยโหประท้วงไม่พอใจจากนั้นนะคะคุณพรเพชรค่ะก็วินิจฉัยเนี่ยค่ะวินิจฉัยนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยเข้าสู่มาตรา10ไม่สามารถใช้สิทธินับคะแนนใหม่ได้หลังจากที่เกิดความวุ่นวายเนี่ยคุณพรเพชรก็เลยสั่งพักการประชุมค่ะเพื่อให้กรรมาธิการนั้นได้มีการหารือกันและประมาณสักทุ่มครึ่งที่ประชุมก็กลับมาประชุมกันอีกรอบนึงโดยทางคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับประธานกรรมาธิการก็แจ้งว่าจากการที่กรรมาธิการเนี่ยกลับไปทบทวนพบว่าถ้าหากมาตรา9มีการแก้ไขมันจะไปกระทบกับเนื้อหาในมาตราอื่นๆอีกหลายมาตราเพราะฉะนั้นขอให้เลื่อนการพิจารณาร่างพรบในการประชุมครั้งต่อไปค่ะในขณะที่คุณชวนนะครับประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมก็ชี้แจงว่าได้ถามตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้รับคำยืนยันว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องใช้เวลา1สัปดาห์เพราะฉะนั้นก็อาจต้องรอค่ะรอการพิจารณาไปถึงการเปิดประชุมสมัยหน้านะคะในเดือนพฤษภาคมหรืออาจจะต้องเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญอีกครั้งหนึ่งที่สุดแล้วนะคะก็เลยมีมติให้เลื่อนการประชุมที่เหลือไปประชุมในครั้งต่อไปก่อนที่เลขาธิการรัฐสภาจะอ่านพระบรมราชโองการปิดประชุมสมัยประชุมวิสามัญและจากนั้นนะคะประธานก็สั่งปิดประชุมไปตอนประมาณ2ทุ่มแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย